สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมราคาบิตคอยน์นะครับประจำวันที่19สิงหาคมนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของภาพรวมกลางสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยดูแล้วราคาก็มีการแกว่งบ้างนะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาช่วงครึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยราคามีการทำสวิงไฮนะครับอยู่ที่12,500โดยประมาณนะครับ12,500ดอลลาร์โดยประมาณแล้วก็สวิงโลตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก11,605ดอลประมาณนี้นะฮะก็ดูแล้วยังไม่ได้มีนัยยะอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมภาพรวมเนี่ยยังคงอยู่ในทิศทางเชิงบวกอยู่นะครับหลังจากที่มีการเบรกกรอบสามเหลี่ยมนะฮะในไทม์เฟรมรายสัปดาห์มาได้แล้วเนี่ยแล้วก็มีการขึ้นมาทดสอบบริเวณโซนแนวต้านที่เป็นไฮก่อนหน้าช่วงประมาณเดือนสิงหาประมาณนี้ฮะสิงหาปีที่แล้วนะฮะก็ยังคงราคาเนี่ยยังคงติดอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ติดแบบโดนรีเจ็คนะฮะก็ยังมีการพยายามที่จะปรับตัวปิดบวกอยู่ในสัปดาห์ที่แล้วเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการสวิงเหมือนกันนะฮะโดยทำสวิงโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก11,000กว่านะฮะซึ่งต่ำกว่าสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขยับขึ้นมาปิดบวกได้ก่อนปิดสัปดาห์นะครับดังนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คิดว่ายังดูแล้วยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนักนะฮะในเรื่องการสวิงของราคาเดี๋ยวลองขยับไปดูในไทม์เฟรมระยะกลางนะครับในไทม์เฟรมระยะกลางเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดีผมเปลี่ยนสีชาร์ตใหม่แล้วก็มันก็เลยพอดียังปรับไม่หมดนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ดูแล้วโทษทีนะครับช้าเลยพอดีเสียเวลาปรับสีอยู่ก็ดูแล้วเนี่ยในส่วนของอินดิเคเตอร์เองเนี่ยก็ยังดูโมเมนตัมเนี่ยยังกองอยู่ในฝั่งบวกอยู่นะฮะแล้วก็มีการพักตัวลงมาเล็กน้อยเพราะว่าดูจากราคาช่วงนี้ก็ค่อนข้างอืดๆพอสมควรนะฮะแต่ว่าเราอาจจะเห็นในส่วนของสัญญาณ divergence นะที่เกิดขึ้นของฝั่งbullish divergence นะฮะก็เราอาจจะเห็นช่วงนี้ประมาณนี้นะครับกับในส่วนของ RSI นะฮะก็บ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันการโมเมนตัมกับการปรับตัวขึ้นของราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันอยู่นะฮะก็มีโอกาสที่จะอาจจะพักตัวออกข้างนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มไหมเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้แค่บอกว่าในช่วงนี้การเข้าซื้อเนี่ยอาจจะต้องค่อนข้างระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากราคาเนี่ยมันอยู่บริเวณโซนแนวต้านยังไม่สามารถเบรกออกไปได้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็โมเมนตัมเองเนี่ยก็ค่อนข้างขัดแย้งกับการปรับตัวขึ้นของราคาด้วยนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังคงอยู่ในทิศทางเชิงบวกอยู่อาจจะมีโอกาสที่จะลงมารีเทสในส่วนของจุดที่เบรกออกไปนะฮะทีนี้ลองมาดูในระยะสั้นเนี่ยระยะสั้นก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังแกว่งเป็นกรอบก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะมีการเบรกกรอบสามเหลี่ยมไปนะฮะก่อนหน้าเราจะเห็นว่ามันราคาเนี่ยมันฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีการเบรกออกไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้การเบรกรอบนี้มันเป็นถ้าราคามันรีเจ็คลงมาอย่างเงี้ยก็ตีแล้วนะครับสรุปได้ว่ามันเป็นฟอร์เบรกนะฮะทีนี้เป็นฟอร์เบรกแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็
เราโฟกัสที่แนวรับในระยะสั้นก่อนนะฮะไอตัวเส้นเทรนไลน์ที่เป็นซัพพอร์ตของสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะก็ถ้าดูจากตรงนี้มันอยู่ประมาณสักแถวๆ 11,500 นะฮะถ้าเกิดมันไม่เบรกไอตัวแนวรับกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ลงไปเนี่ยก็ยังมีลุ้นที่ราคาเนี่ยอาจจะกลับมาแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะเบรกขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงนะฮะทีนี้ถ้าในกรณีที่มันเบรกลงเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดกันไปในคลิปเมื่อตอนท้ายสัปดาห์ตอนปลายสัปดาห์ภาพรวมปลายสัปดาห์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็อาจจะลงมาแถวๆบริเวณ100ฟิบแถวๆเนี้ยแถวๆ15,178จนถึง1,500ประมาณเนี้ยนะฮะอาจจะมาเทสแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยนะฮะก็ต้องจับตาดูกันนะฮะ10,000ถึง1,500แถวๆนี้นะฮะโอเคก็ทีนี้เรามาสรุปกันก่อนนะครับว่าภาพรวมบิตคอยน์ตอนนี้นะครับก็คือในระยะยาวเนี่ยราคาเนี่ยยังคงปรับตัวอยู่ในทิศทางเชิงบวกนะครับผมเพียงแต่ว่าช่วงนี้ราคามันยังติดอยู่ในโซนแนวต้านนะครับในไทม์เฟรมระยะยาวอยู่นะฮะส่วนการปรับตัวในระยะกลางถึงระยะสั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการถูกกดเทขายนะฮะถูกแรงขายเนี่ยกดให้ราคาเนี่ยกลับลงมาอยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมในลักษณะของ ascending triangle นะฮะก็ทำให้ราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมากลับมาไซด์เวย์อีกครั้งนะฮะในอยู่ในเรนจ์เนี่ยประมาณสัก1,500จนถึง12,000นะฮะก็สรุปว่าแนวต้านตอนนี้ทั้งในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยจะอยู่ประมาณ 12,000 นะฮะซึ่งตรงนี้ก็การเบรกตรงนี้ก็ตีเป็นฟอลเบรกไปแล้วเพราะว่าราคาเนี่ยกลับมาแล้วมันไม่สามารถที่จะคือมันเบรกไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาพอกลับมารีเทสเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนตรงแนวต้านได้นะฮะซึ่งทำให้แนวต้านตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเป็นซัพพอร์ตในอนาคตนะฮะเพราะว่ามันเบรกดาวกลับลงมาดังนั้นตรงนี้ก็ยังคงเป็นแนวต้านอยู่นะฮะทำให้ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบีบแคบไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอีกสักระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูการเบรกอีกทีนึงว่าราคามันจะเบรกไปในทิศทางไหนนะฮะคือถ้าเบรกไปด้านบนเนี่ยก็ยังคงตีความว่าราคาเนี่ยยังก็มีโอกาสที่จะพักตัวจบแล้วก็ขึ้นไปต่อตามแนวโน้มเดิมก็คือแนวโน้มขาขึ้นนะฮะก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบบริเวณสัก 14,900 นะครับอิงจากสัดส่วน retracement ของ Fibo นะฮะแล้วก็ถ้าตลาดช่วงนั้นมีแรงซื้อเข้ามานะครับมีแรงโฟโมเข้ามาเนี่ยอาจจะได้ทดสอบบริเวณไฮเก่านะครับตอนปี2017ทีนี้ส่วนในกรณีที่มันไม่สามารถเบรกไอ้กรอบสามเหลี่ยมที่มันกลับลงมาอยู่ได้เนี่ยแล้วมีการเบรกดาวลงมาเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะลงมารีเทสแถวๆสัก 1,500 ประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นบริเวณ100ฟิบซึ่งไม่ควรต่ำกว่านี้นะฮะถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย worst case เต็มที่ก็คือลงมาแล้วไม่กลับเข้าไปอยู่ในไอ้กรอบสามเหลี่ยมใหญ่อันนี้นะฮะอันนี้พูดในเรื่องของการเบรกดาวลงมานะเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงในส่วนของเบรกอัพขึ้นไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็คิดว่าให้รอดู price action ไปก่อนนะฮะรอดูว่าราคาจะเอายังไงนะครับซึ่งในกรอบนี้อาจจะไม่เหมาะไม่ควรนักที่จะไปเข้าซื้อหรือคือตรงนี้ไม่เหมาะที่จะช็อตหรือเซลสักเท่าไหร่นะฮะคือไม่เหมาะที่จะช็อตหรือลองสักเท่าไหร่นะฮะก็คือคิดว่าให้รอให้มันราคาพักตัวไปให้แน่นอนก่อนนะครับเพราะว่าในการเข้าซื้อช่วงนี้เราจะเจอความผันผวนทั้งสองด้านนะฮะทำให้เราอาจจะคุมไอตัวส่วนของความเสี่ยงเนี่ยได้ยากพอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวสำหรับตัวราคาบิตคอยน์เดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าตลาดสรุปแล้วเนี่ยตลาดมันจะปิดสัปดาห์ไปเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Caught in the crossfire.